ีค่ะวันนี้นะคะปายพาทุกคนมาอยู่กันที่คอมมูนิตี้มอลล์สัตว์เลี้ยงที่ใหญ่มากๆอีกแห่งหนึ่งเลยค่ะที่นี่คือด็อกพาวตลิ่งชันนั่นเองวันนี้นะคะไปไม่ได้มาคนเดียวค่ะไปมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมกิจกรรมกับปายด้วยจะเป็นใครนั้นเขารออยู่ข้างในแล้วค่ะเดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยดีกว่าท่าดาและนี่นะคะก็คือน้องๆที่จะมาร่วมทำกิจกรรมกับเราในวันนี้ค่ะน้องคาเฟ่อาชิแล้วก็ชิลินอยู่กับพี่กันนะและกิจกรรมที่เราจะมาทำร่วมกับน้องๆในวันนี้นะคะก็คือการวิ่งแข่งนั่นเองค่ะโดยกติกาก็คือเราจะแบ่งการแข่งขันทั้งหมดออกเป็น3รอบค่ะถ้าใครมีคะแนนสูงสุดนะคะก็ชนะไปเลยโดยที่ของรางวัลของเรานะคะถูกสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ใจดีร้านพีต้าเฮดช็อปค่ะทีมงานคะขอเบิกของรางวัลค่ะ เรียบร้อยค่ะของรางวัลมาแบบตะกร้าหนักและใหญ่มากค่ะและนอกจากขนมนะคะที่พีต้าเพชรช็อปเนี่ยเขายังมีสินค้ารายการอื่นๆให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปแวะเลือกซื้อเลือกชมกันได้อีกหลากหลายอย่างเลยค่ะและตอนนี้ค่ะน้องๆก็ได้ไปเตรียมตัวกันอยู่ที่จุดสตาร์ทแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราไปหาน้องๆกันดีกว่าค่ะไปกันตัวไปเร็วเลยเร็วเร็วเร็วฮู้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 เย้10ค่ะไปนะระวังเตรียมตัวไปไปไปทันทีปิดล้อมและตอนนี้นะคะผู้ชนะก็เป็นเอกฉันท์แล้วทางนู้นนะทางนู้นนะทางนู้นนะระวังเตรียมตัวไปไปเลย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 ทางนู้นอ๋อผมไม่เอาแล้วผมร้อนแล้วเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าผู้ชนะในการแข่งขันนั่นก็คือน้องชิลินนั่นเองค่ะเย้น้องชิลินนะคะก็จะได้รับของรางวัลทั้งหมดนี้ไปเลยค่ะเอาไปกินให้พุงกลางเลยและของรางวัลที่อยู่ข้างหน้าทั้งหมดนี้นะคะผ่านการคัดเลือกคุณภาพสินค้าจากร้านพีต้าเพชรช็อปมาเป็นอย่างดีค่ะรับรองว่าคุณภาพดีอร่อยแล้วก็คุ้มค่าเหมาะสมที่จะเป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะในวันนี้แน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับกิจกรรมในวันนี้น้องๆสนุกกันไหมไม่รู้นะแต่ว่าไปอ่ะสนุกมากและถ้าใครนะคะที่มาที่นี่แล้วเนี่ยอยากจะแวะช็อปสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าอุปกรณ์ของใช้สำหรับน้องหมาน้องแมวนะคะก็สามารถแวะเข้ามาช็อปกันได้ที่พีต้าเพทช็อปสาขาด็อกพอตลิ่งชันเลยค่ะเขายังมีบริการอาบน้ำตัดขนรวมถึงคลินิกภายในสาขาค่ะโดยจะมีคุณหมอสัตวแพทย์อยู่ประจำที่นี่อีกด้วยและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่ใกล้พีต้าสาขาตลิ่งชันก็สามารถแวะเข้าไปได้ที่เพชช็อปทั้ง10สาขาใกล้บ้านเพื่อนๆ เลยหรือว่าจะเข้าไปสอบถามข้อมูลตามช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ข้างหน้าก็ได้เลยค่ะและใน EP นี้นะคะใบต้องลาไปก่อนสำหรับ EP หน้าจะมีมิชชั่นอะไรให้น้องๆมาร่วมทำด้วยกันอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายไปมีกิจกรรมมาบอกเพื่อนๆด้วยนะในวันที่3ถึง5มิถุนายน2565ด็อกพอลเขาชวนทุกคนมาร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ1ปีภายในงานมีกิจกรรมและของมากมายเลยนะแล้วมาเจอกันนะ